ครับประสบกำลังใจกับผู้ชายคนนี้กันบ้างนะครับที่จะนำเสนอเรื่องนี้ผู้ชมครับผู้ชายคนนี้เขาสู้ชีวิตมากครับผู้ชมในการขายของหวานนะครับขนมของหวานที่ทุกผู้ชมชื่นชอบอยู่แล้วใช่ไหมครับผู้ชมผู้ชายคนนี้ครับเขาประกาศเลิกขายนู่นนี่นั่นแล้วปรากฏกลายเป็นว่ามีถูกชาวเน็ตเลยที่มาดูในทิกต็อกเกอร์เนี่ยผู้ชมตำหนิอย่างแรงว่ามันไม่มองนู่นนี่นั่นแล้วจะขายอย่างอื่นนู่นนี่นั่นดูหน้าตาอย่างเขาไปดูหน้าตากันก่อนเลยว่าเป็นใครนะครับผู้ใช้ที่ต่อชื่อปีราชาโกโก้ขนมนะฮะนี่เขาเขียนพี่ขออภัยนะครับเขาขายขนมนะฮะขนมนี่ฮะที่เป็นไวรัลตามและผู้ติดตามเนี่ย 620,000 กว่าคนนะครับนี่ฮะแสดงถึงว่าตอนนั้นนี่ผมแคปเนี่ยคือผู้ชายคนนี้เขาก็ท้อนะครับในการขายขนมของหวานที่เห็นอยู่นี้ถูกตำหนิแบบเข้าข้างถึงพ่อถึงแม่อย่างนี้นะฮะแต่หน้าตาดูหล่อนะฮะมีหนวดคราวสวยหล่อเลยทีเดียวนะฮะนี่ฮะก็ทำเอาเนี่ยคุณน้ำตาแตกเลยนะครับว่าจะเลิกนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาก็กลับมาขายแล้วก็ยอมรับในเนี่ยฮะผู้ชมแล้วก็กลับมาขายแล้วผู้ชมดูหน้าก่อนไอ้ดูหน้านี้หนึ่งนะนี่ตอนนั้นก็คือเมื่อวันที่8นะครับพฤศจิกายนเนี่ยฮะผู้ชมกลับมาขายแล้วนะฮะตอนนี้แล้วก็เนี่ยยังขายอยู่ด้วยนะฮะแต่ก็เขาจะไลฟ์ตามนี้ไปแล้วก็ผู้ชมยังซื้อได้อยู่นี่ขออนุญาตมีเนี่ยฮะมีแมคคาราเมลอบเนยมีปีโป้กรอกล้วยขวดขวดขนมพิงขวดขนมพิงมีรูปดาวนู่นนี่นั่นนะครับมีขนาดตั้งแต่แบบเล็กแบบใหญ่1แถม1นะครับตั้งตามสูตร49 99แล้วก็199บาทนะครับแล้วก็ซื้อได้แล้วนะแนะนำว่าไปกดค้นหานะครับราชาโกโก้ขนมแล้วไปกดที่ตะกร้ามันจะมีขนมนะฮะเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ไปเลือกซื้อกันได้นะครับฝากกำลังใจให้เขาด้วยนะโอเคไปอุดหนุนกันไม่เงินหนุนก็ติดคุกไปแดง